หลังจากที่กองประกวด Miss Universe Thailand นะคะได้ประกาศชุดประจำชาติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ The National Costume Miss Universe Thailand 2022นั่นก็คือชุด Iconic of สงกรานต์ค่ะที่แอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะ Miss Universe Thailand ปี2022นั้นจะสวมใส่ไปอวดโฉมสู้ศึกบนเวที Miss Universe ในปี2022ค่ะซึ่งล่าสุดเลยนะคะห้องเสื้อพลางกูลค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดประจำชาติ Iconic of สงกรานต์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะระบุว่าทุกๆอย่างมักจะมีเหตุผลของมันโอกาสใครๆก็อยากได้แต่ว่าเราก็มีเหตุผลที่จะถอยหลังให้กับโอกาสนี้สิ้นสุดเส้นทางชุดประจำชาติไทย Miss Universe Thailand ถอนตัววันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565ขอโทษทุกคนที่ทำผลงานนี้ขึ้นมาบนเวทีไม่สำเร็จแต่เราจะนำชุดนี้ไปต่อยอดและทุกๆคนจะได้เห็นผลงานชุดนี้เกิดขึ้นมาจริงเร็วๆนี้แน่นอนฝากติดตามผลงานบนเส้นทางชุดประจำชาติเวทีต่อไปของเราด้วยนะห้องเสื้อพลางกูลค่ะซึ่งทางด้านของพี่ปุ้ยปิยพรนะคะหรือว่าคุณปุ้ย TPN ของพวกเราก็ได้เผยใน Clubhouse ค่ะว่าชุดประจำชาติ Miss Universe Thailand ที่สาวแอนนาจะสวมใส่นั้นถูกเปลี่ยนคนทำเนื่องจากว่าผู้ชนะในการคัดเลือกให้ทำชุดประจำชาติมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่ะจึงต้องเปลี่ยนคนทำแต่ว่ายังคงความสวยงามตามคอนเซปต์สงกรานต์ทั้งนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้เปลี่ยนแบบจากชุด Iconic of สงกรานต์มาเป็นชุดกินรีเล่นน้ำสงกรานต์เฟสติวัลค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ